ตูนที่83นะคะวันนี้มาเจอกันในรูปแบบวิดีโออีกแล้วนะคะวิดีโอวันนี้นะคะตูนก็มากับเรื่องราวของบริงบริงนะคะก็คือขนตานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรื่องราวของขนตาที่ตูนจะมาพูดถึงนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์นึงที่เรียกว่ามีกิมมิคที่น่ารักมากๆนะคะนั่นก็คือเป็นขนตาปลอมแบบปัดนะคะแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะแบรนด์ที่มีชื่อว่าเดจาวูนะคะถ้าใครเคยใช้แบรนด์นี้นะคะต้องทราบเลยค่ะว่าไม่เพียงแต่จะช่วยให้ขนตานะคะทั้งยาวทั้งงอนแล้วก็ทั้งหนาค่ะทำให้ขนตาเราเหมือนติดเป็นขนตาปลอมได้เลยนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะแพคเกจจิ้งของเขาก็มากันแบบรูปแบบใหม่นะคะดูสดใสน่ารักน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้แอบงงนิดนึงใช่ไหมว่าเอ๊ะคล้องหายไปไหนนะคะไม่ต้องงงค่ะเพราะว่ามาอยู่ในกำมือของพี่ตูนนี่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3สูตรนะคะวันนี้ตูนใช้ปัดมาสคาร่าแล้วก็ทำรีวิวให้ดูกันนะคะว่าเห็นไหมจึ๊งขนตาเหมือนติดขนตาปลอมเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตั้งแต่ก่อนปัดมาสคาร่าเนี่ยคือก็แทบจะไม่มีขนตาเหมือนกันแต่ว่าพอปัดปุ๊บใช้2สูตรนะคะร่วมกันเพราะว่าเป็นเทคนิคนึงของตัวก็คือเพิ่มความยาวให้กับขนตานะคะแล้วก็เพิ่มความหนาสปริงนิดนึงนะคะเวลาถ่ายแบบหรือว่าถ่าย how to จะได้เห็นชัดๆนั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้2สูตรที่ตูนเลือกใช้ก็เป็น Fiber Wick นะคะแล้วก็อีกสูตรนึงคือ Lash Knockout แต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวพรีวิวกันนะคะตูนก็ขอมาเจาะแต่ละไอเทมให้ดูกันนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะมาเริ่มจากสูตรแรกนะคะก็คืออันนี้เป็นสีส้มนะคะก็คือแบบนี้ Deja Vu Keep Style นะคะช่วยในเรื่องของความงอนแล้วก็ไม่ตกระหว่างวันนะคะจุดเด่นของเดจาวูนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าแตกต่างจากมาสคารายี่ห้ออื่นๆคือเป็นเนื้อฟิล์มแบบที่แนบสนิท กับขนตานะคะก็จะเป็นชั้นเลเยอร์โดยที่จะแนบลงไปกับขนตาช่วยให้ขนตางอนก็ได้นะคะยาวก็ได้แล้วก็ขนตาหนาได้ด้วยนะคะโดยที่จุดเด่นอีกข้อนึงคือว่าล้างออกง่ายแล้วก็ไม่แพนด้าระหว่างวันค่ะสำหรับคีฟสไตล์เนี่ยเข้ามาในรูปแบบของแพคเกจจิ้งสีส้มนะคะเดี๋ยวตูนจัดให้ดูตัวมาสคาร่าตัวแปรงนิดหนึ่งนะคะนี่คือลักษณะหัวแปรงนะคะของรุ่น Keep Style นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะช่วยล็อกนะคะขนตาให้โค้งงอนตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ตกเลยนะคะก็คือจะล็อกให้ขนตางอนแล้วก็เด้งตลอดทั้งวันนั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงนี่ค่ะสีแดงนะคะเป็นสูตร Deja Vu Fiber Wick Ultra Long นะคะนี่นะคะก็จะมากับแพคเกจจิ้งนี้นะคะใหม่ยาวยิ่งขึ้นนะคะเนื้อไฟเบอร์มากขึ้นมากถึง 140% เลยนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มนะคะเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยเพิ่มความยาวให้กับขนตาสำหรับสาวคนไหนนะคะที่มีขนตาสั้นๆนะคะตัวแนะนำให้ปัดตัวนี้ก่อนนะคะปัดปุ๊บขนตาเราก็จะมีไฟเบอร์มาต่อตรงปลายขนตาทำให้ขนตายาวขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหัวแปรงนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเลิศตรงที่ว่ายิ่งปัดยิ่งยาวค่ะปัดซ้ำก็จะยิ่งต่อขนตาที่สำคัญก็คือไม่แพนด้าระหว่างวันล้างออกได้ด้วยน้ำอุ่นนะคะหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะก็คือสามารถล้างออกแล้วก็หลุดออกมาเป็นฟิล์มเลยมาถึงรุ่นนี้นะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตูมแบบว่าเลิฟมากๆเพราะว่าตูมเป็นคนที่ขนตายาวปานกลางงอนพอสมควรแต่มีปัญหาเรื่องของความบางของขนตานะคะก็เลยทำให้แบบเวลาปัดมาสคาร่าทั่วไปแล้วมันจะดูไม่หนาคือดูยาวงอนแต่ดูไม่หนามันก็จะดูแบบไม่ attractive ไม่ดูน่าดึงดูดนั่นเองนะคะตูก็เลยมาชื่นชอบกับตัวนี้นะคะก็คือตัว Lash Knockout เขาจะเพิ่มความหนาความชัดเจนของขนตาให้มากยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็คือหัวแปรงนะคะเอาละค่ะแล้วก็มาดูเทคนิคการปัดขนตาแบบผสมของตูนกันดูนะคะเริ่มจากการใช้เป็น Deja Vu Fiber Wick นะคะปัดก่อนค่ะเพื่อเพิ่มความยาวให้กับขนตานะคะจากเดิมคือตูนเป็นคนที่มีขนตาบางแล้วก็ยาวปานกลางนะคะก็เลยต้องใช้ตัว Fiber Wick นะคะปัดซ้ำๆนะคะให้ขนตามีความยาวพอสมควรก่อนนะคะและเมื่อขนตาเรามีความยาวแล้วนะคะก็จะมาใช้สูตรของ Lash Knockout นะคะสีชมพูปัดนะคะเพื่อเพิ่มความหนาให้กับขนตาค่ะค่อยๆปัดนะคะแบบซิกแซกค่ะจะได้ความหนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะสูตรนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือเขาจะเพิ่มความหนาแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับขนตาเราด้วยนะคะก็เสร็จแล้วก็อย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะคะ
ช้ปัดแบบซิกแซกเหมือนเดิมค่ะการปัดขนตาล่างเนี่ยจะช่วยทำให้ตาเราดูกลมโตแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะการตั้งหัวแปรงมาสคาร่านะคะจะช่วยให้เราปัดขนตาล่างได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการปัดขนตาด้วยมาสคาร่าของ Deja Vu ทั้ง2สูตรก็คือสูตร Fiber Wig แล้วก็ Lash Knockout นะคะเหมือนเราตีขนตาปลอมเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของกาวจะหลุดด้วยนะคะล้างออกด้วยน้ำง่ายนิดเดียวนะคะจะหลุดออกมาเป็นฟิล์มแบบนี้ค่ะโอเคค่ะก็จบเรียบร้อยนะคะสำหรับรีวิวแล้วก็พรีวิว Deja Vu นะคะมาสคาร่าสูตรใหม่นะคะที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นแค่มาสคาร่าแต่ว่าเป็นขนตาปลอมแบบปัดวันนี้นะคะพี่ตูนนี่นะคะกับ Deja Vu ทั้ง3สูตรนะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย